พี่แรกสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องวีเราได้คุยกันอีกแล้วคิดถึงเสียงพี่เหลือเกินอ่ะพี่แรกครับเรื่องนี้ทุ่งสังหารเป็นเหตุการณ์ที่พี่แรกเคยพูดกับวีไหมเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเราคุยกันครับที่แล้วเราคุยถึงเรื่องป่าเนาะแต่ว่ายังไม่ได้หยิบมาเล่าเนาะเรื่องเสืออะไรนี่ใช่ไหมที่มันใช่เป็นเรื่องเสือที่เขาเรียกเป็นอดีต GI ที่มาอยู่ในโคราชเขาไปเจอตอนเขาไปเวียดนามเนาะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของรุ่นน้องโดยที่ว่าพี่เนี่ยเรียนอยู่คณะออกแบบเนาะก็จะค่อนข้างจะมีเคมีตรงกับน้องๆที่เข้ามาทำงานโดยรู้จักกันที่น้องเขาเรียนพวกศิลปกรรมเรียนในคณะแบบเนี้ยก็จะติดๆหน่อยก็จะชอบคุยกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเล่าเรื่องอะเนาะแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยก็จะค่อนข้างจะเข้ากับเด็กๆที่เข้ามาฝึกงานหรือมาเจอกับเราได้ดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับน้องๆกลุ่มนี้ซึ่งพอเขารู้ว่าเราเล่าเรื่องผีเนี่ยเขาก็เลยเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ของเขาว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไปเจอกันมาในกลุ่มพวกเขาเนี่ยคือน้องๆเนี่ยเป็นเด็กคณะศิลปกรรมในมหาวิทยาลัยดังที่หนึ่งแล้วกันทีนี้น้องก็เลยประมาณว่าด้วยความที่ว่าเด็กที่หนึ่งคณะนี้เขาจะมีวิชาเรียนอย่างเช่นประวัติศาสตร์ศิลป์เรียนอะไรก็แล้วแต่ออกสนทนอย่างเงี้ยเขาอยากไปเห็นสถานที่จริงเพราะว่าพี่ว่าเด็กทุกคนที่เรียนในคณะแบบเนี้ยจะสนใจเรื่องศิลปะขอมเพราะว่ามันเป็นยุคนึงแหละที่ขอมเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเนาะในศิลปะบทบาทศิลปะขอมที่เฟื่องฟูในบ้านเราทำให้เขาเนี่ยอยากไปเที่ยวที่กัมพูชากันในช่วงปิดเทอมอยากไปดูของจริงไปดูพวกก็เรียกว่าไปดูปราสาทบายนไปดูนครวัดไปดูพวกปราสาทกาพมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บข้อมูลเพื่อมาทำงานส่งอาจารย์กันแบบประมาณอย่างนั้นน่ะครับผมทีนี้ด้วยความที่ว่า3คนเนี้ยเข้าไปกัน3คนนะเป็นเพื่อนซี้กันคือแบบว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็อยากที่จะแบ็คแพ็คแบบสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นน่ะไปเที่ยวกัน3คนโดยไปกัมพูชาแล้วก็จะไปตามโปรแกรมที่เขาอยากจะไปกันโดยที่ตอนแรกเขาจะไปดูแค่เมืองสถานที่แบบเป็นออกแนวปราสาทหินเมืองโบราณอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเพื่อนในกลุ่มชื่อว่าน้องจิน3คนนี้เขามีชื่อว่าเอกจินแล้วก็นุกนะน้องจินเนี่ยก็ประมาณว่าเสนอเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไหนมาแล้วทั้งทีเนี่ยไปให้ครบสิไปดูมันมีอีกที่นึงนะที่เราอ่านหนังสือเจอว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวคือพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้เรามึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนาะในเขมรตอนช่วงยุคที่เขมรแดงเนี่ยเข้ามามีอำนาจนั่นเองทีนี้เพื่อนก็บอกเฮ้ยจะไปดีเลยเห็นเขาว่ามันหดหู่นะเรากลัวน่ะเราไม่อยากไปดูเลยที่ทางด้านจินบอกว่าคือหน้าเอาไว้ตบท้ายก็ได้ไปเที่ยวปราสาทหินต่างๆก่อนไปถ่ายรูปไปอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอตบท้ายเราค่อยไปเที่ยวที่นี่กันมันอยู่ในพนมเปญอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแล้วทั้งหมดนี่ก็ได้เดินทางนั่งเครื่องไปละไปถึงกัมพูชาจนกระทั่งค่อยๆเขาเรียกว่าเข้าที่พักเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ทยอยไปเที่ยวในที่ที่เป็นโปรแกรมที่เขาเนี่ยจะเที่ยวกันจนครบแล้วมาถึงที่สุดท้ายที่เป็นคำรีเควสต์คำขอจากเพื่อนในกลุ่มที่มาด้วยกันพี่น้องจินนั่นเองน้องจินบอกว่าอยากไปคือเคยอ่านหนังสือแล้วอยากไปเห็นสถานที่จริงว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เคยอ่านหนังสือเจอเนาะทั้งหมดก็ไปที่นั่นกันมันเป็นเขาเรียกว่าตามภาษานักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อว่าทุ่งสังหารจริงๆแล้วเนี่ยพอไปถึงที่นั่นเนี่ยก่อนจะเข้าไปเขาจะมีไกด์มาให้ความรู้ก่อนให้ความรู้ว่าที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทั้ง3คนนี้ก็ฟังไกด์พูดได้ฟังคร่าวๆก่อนจะเข้าไปคืออย่างเป็นทางการแล้วจะมีไกด์อยู่ด้านหน้าก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยในอดีตเมื่อประมาณช่วงปี2518เนี่ยในช่วงที่เขมรแดงเนี่ยเข้ามายึดอำนาจได้แล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าหลอกคนในประเทศบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะให้ย้ายออกไปอยู่ที่นึงประมาณอย่างเงี้ยโดยที่กวาดต้อนผู้คนที่ก็รู้ว่ามีความรู้ว่างั้นเถอะเป็นนักศึกษาเป็นแพทย์เป็นข้าราชการเป็นระดับคนที่มีความรู้เนี่ยเอาแต่คนพวกนี้ไปเพื่อไปขังไว้ที่หนึ่งก็เรียกว่าอย่างที่เรารู้จักในชื่อสถานคุมขังน่าจะเป็นคุกอะไรนะตุลเสลงใช่ไหมประมาณนี้โดยที่ตรงเนี้ยเดิมทีเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนหนังสือนี่แหละแล้วถูกรีโนเวทให้กลายเป็นคุกขังนักโทษแม้กระทั่งวัดที่นั่นในช่วงเวลานั้นก็จับพระศึกหมดเลยเอาโบสถ์เนี่ยมาเป็นที่ขังนักโทษครับโดยที่ประชาชนทุกคนคิดว่ามันจะต้องดีขึ้นทุกคนเฮงที่เขมรแดงเข้ามาเหมือนมีความหวังแต่ในที่สุดเขาก็เจอกับสิ่งเลวร้ายโดนจับ
กับชนชั้นที่แบบมีความรู้เนี่ยทั้งหมอทั้งอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งดารานักแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสามารถเนี่ยโดนจับไปขังและทรมานเพื่อให้รับสารภาพแบบปลอมๆว่าเป็นกบฏหรืออะไรก็แล้วแต่พอหลังจากสารภาพแล้วเนี่ยเขาจะนำไปฆ่าทิ้งที่ทุ่งสังหารนั่นเองโดยที่ทางไกด์เขาบอกได้ว่าเชื่อไหมว่าสมัยนั้นเนี่ยประชากรทั้งหมดในยุคนั้นอ่ะมีประมาณ7 ล้านคนมีคนเสียชีวิตทั้งหมดด้วยเหตุการณ์เนี้ยในระยะแค่เพียงแค่ไม่เกือบ4 ปีเนี่ยมีคนตายถึง3 ล้านคนจากประชากร7 ล้านคนในช่วงนั้นแล้วเขาเคยคำนวณกันว่าการที่เอาคนไปฆ่าทิ้งอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องใช้แบบเวลาในการฆ่าคนได้ขนาดนั้นน่ะในช่วงระยะเวลาแบบเนี้ยคือคุณต้องฆ่าคนว่า100 กว่าคน100 กว่าศพทุกคืนทุกวันที่ดูสิต้องมีที่ดูว่ามันโหดเหี้ยมมากเลยนะที่พอทั้งหมดได้ฟังเรื่องราวที่ไกด์พูดคร่าวๆแล้วก็เสียค่าบัตรค่าตั๋วเข้าไปชมแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่ามันมีการเข้าไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกออดิโอไกด์เนาะออดิโอไกด์คือแบบว่าเป็นหูฟังแล้วก็เป็นไอ้เครื่องที่ต่อหูฟังเนี่ยแล้วก็เป็นหมายเลขเขาขดเขาบอกว่าให้ไปตามจุดไปที่ต่างๆเขาจะบอกเป็นมาร์กเป็นหมายเลขไว้ว่าพอไปถึงนี้ให้คุณกดออดิโอไกด์แล้วจะมีคำอธิบายว่าตรงเนี้ยมีที่มายังไงเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บ้างโดยที่ให้เลือกได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้ทั้งหมดก็เลือกเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อยๆไปเที่ยวตามจุดต่างๆเริ่มสตาร์ทไปเรื่อยๆแล้วก็กดหมายเลขตามนั้นเพื่อฟังคำอธิบายไปเรื่อยๆทีเนี้ยน้องบอกว่าพอเข้าไปนะแค่ไป3 จุดแรกอ่ะแล้วก็สั่งอธิบายของเขาเนี่ยก็แทบจะไม่อยากไปต่อแล้วอ่ะมันเริ่มกดดันเริ่มแบบมันหดหู่เริ่มแบบรู้สึกว่ามันดาวมากทีนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเพื่อนอ่ะอย่างน้องจินอ่ะที่เป็นคนรีเควสต์บอกว่าเฮ้ยไหนๆมาแล้วไปให้สุดไปครบทุกจุดพยายามจะไปครบทุกจุดก็ไปเรื่อยๆไปดูห้องทรมานไปดูห้องขังไปดูคือเป็นจุดๆไปจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยไปจนถึงจุดที่มันเป็นเรียกว่าทุ่งสังหารเนาะครับซึ่งทุ่งสังหารเนี่ยบางคนคิดว่าให้มีแค่จุดนี้จุดเดียวแต่ว่าทางไกด์เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเมืองเลยทั้งเมืองกัมพูชาเนี่ยจะมีทุ่งสังหารประมาณ295 ทุ่งโอ้โหละใช่ไม่ใช่มีที่เดียวนะมีกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เลยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ใช่แล้วจะแล้วทีเนี้ยไกด์เขาบอกว่าสมัยนั้นด้วยความที่ว่าลูกกระสุนปืนมันแพงอ่ะมากแล้วเขาฆ่าโดยใช้อุปกรณ์ที่มันแบบไม่ต้องลงทุนคือใช้มีดใช้ค้อนใช้สว่านใช้ระเบิดมือบ้างใช้อะไรต่างๆนานาที่มันไม่ต้องยิงอ่ะซึ่งพี่ว่ามันทรมานนะโหดเหี้ยมมากแล้วก็พอทั้งหมดโอ้โหหมาหอนด้วยพอทั้งหมดเข้าไปถึงจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่เขาจะมีเขียนไว้ว่าหลุมเนี้ยศพที่ฝังศพไร้หัวหมายถึงว่าทั้งหลุมเนี่ยเยอะแยะมากมายโดนตัดหัวแล้วพอถัดไปเนี่ยไม่ไกลมากจะเขียนไว้ว่าหลุมฝังศพเด็กและผู้หญิงครับทีนี้ปรากฏว่าพอไปถึงตรงเนี้ยเขาก็เปิดฟังเนาะแล้วมันจะมีคำอธิบายว่าต้นไม้มันจะมีต้นไม้อยู่ในระยะนั้นเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งในคำอธิบายเขาบอกว่าเขาจะแขวนลำโพงไว้ในช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะเปิดเพลงปลุกใจให้เหมือนให้นักโทษให้คนที่โดนคุมขังได้ฟังเหมือนเป็นเพลงปลุกใจฟังดูดีเหมือนมีกำลังใจครับแต่พอช่วงกลางคืนเขาจะเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงบรรเลงก็เปิดให้ดังกว่าเดิมรู้ไหมเปิดเพื่ออะไรในคำบรรยายบอกไว้ว่าเป็นเพลงที่เปิดเพื่อกบเสียงการฆ่าโอ้ยกบเสียงการฆ่านักโทษที่ต้องเอามาฆ่าทิ้งในช่วงกลางหารตรงจุดเนี้ยแล้วทีเนี้ยอยู่ๆเนี่ยน้องจินก็หน้าซีดแล้วก็รีบถอดหูฟังแล้วก็แบบตกใจมากจนเพื่อนเห็นว่าเฮ้ยเป็นไรเพื่อนเป็นไรจินบอกว่าเฮ้ยนายได้ยินไหมวะปรากฏว่ามันมีตัวอย่างเพลงอ่ะเพลงที่เปิดจริงตอนสมัยนั้นอ่ะเพลงที่เปิดจริงว่ากลางคืนก็เปิดเพลงนี้นะเพื่อกบเกลื่อนเพื่อจะฆ่าคนเนี่ยจินบอกว่ายินได้ยินเสียงเหมือนคลื่นแทรกแล้วเป็นเสียงร้องโหยหวนของเด็กและผู้หญิงน่ากลัวมากเขาเลยแบบตกใจแล้วก็ถอดหูฟังออกแล้วก็หน้าถอดสีเลยแล้วก็หันมาถามเพื่อนว่าเฮ้ยนายได้ยินเหมือนเราไหมเพื่อนไม่ได้ยินเอกกับนุ๊กไม่ได้ยินได้ยินเพลงปกติเหมือนออดิโอไกด์ที่ให้มาฟังแต่จินได้ยินเสียงเหมือนเสียงกรีดร้องมันเป็นเสียงเหมือนขึ้นแทรก
ขาก็เลยถอดหูฟังออกแล้วก็รู้สึกแบบเริ่มเหมือนประมาณว่าเริ่มรู้สึกแบบไม่ดีอ่ะเริ่มไม่ดีละเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วทีเนี้ยก็มองไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงใกล้ๆกับหลุมที่บอกว่าเป็นหลุมฝังศพเด็กและผู้หญิงอ่ะครับมันเป็นต้นไทรขนาดใหญ่ต้นไทรขนาดใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นต้นไทรที่ประดับไปด้วยเหมือนเป็นได้ไหมพรมหลากสีมีของเล่นตุ๊กตามีดอกไม้มีอะไรเต็มต้นไปหมดเลยซึ่งไม่รู้ว่าต้นไม้นี้ทำไมถึงต้องมีคนอะไรมาประดับแล้วอยู่ๆเนี่ยจินเขาสึกอยากเดินไปตรงนี้พอเขาเดินไปเนี่ยเพื่อนระหว่างเพื่อนกำลังฟังออดิโอไกด์กับดูต่างๆรอบเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจินจะเดินไปตรงนั้นทำไมอยู่ๆจินก็เดินลงไปสุดคุกเข่าลงใต้ต้นไม้นั้นแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้สะอื้นแบบน้ำตาไหลออกมาเพื่อนก็มองไปเห็นเพื่อนมีอาการแปลกๆเฮ้ยก็เลยเดินตามไปแล้วก็ถามเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอะไรเงี้ยมันบอกจินบอกว่าเหมือนจะเป็นลมบอกเขาคอนโทรลตัวเองไม่ได้น้ำตาไหลออกมาแบบเหมือนคนสะอื้นเหมือนอะไรเงี้ยบอกเราไม่ไหวแล้วพาเราออกไปเถอะเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจากคนที่รีเควสต์ว่าจะมาเที่ยวให้ครบทุกจุดกลับบอกว่าไม่ไหวแล้วขอร้องให้เพื่อนพาออกไปจากพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยก็จริงแล้วมันเหลืออีกที่นึงคือมันจะมีสถูปเนาะน้องวีถ้าใครเคยรู้เรื่องว่ามันจะมีสถูปเป็นอีกจุดนึงที่ทุกคนที่มาเนี่ยต้องไปดูสถูปแห่งนี้เพราะว่าเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเก็บหัวกะโหลกไปหมดเลยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตนั่นเองทีเนี้ยทั้ง3คนนี้ด้วยความที่ว่าเพื่อนไม่ไหวแล้วก็เลยพากันประคองเพื่อนออกมาทีนี้พอออกมาถึงพ้นสถานที่นี้ออกมาเพื่อนก็เริ่มค่อยๆยังชั่วมีอาการดีขึ้นก็เลยถามเพื่อนว่าไหวไหมเป็นไรหรือเปล่าเพื่อนบอกไม่เป็นไรไม่เราเหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยก็เลยนั่งรถเดินทางกลับที่พักแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าห่วงเพื่อนเนาะก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับเมืองไทยเลยเนาะประมาณอย่างเงี้ยพาเพื่อนเข้าที่พักอะไรปกติแล้วเหมือนก็ด้วยความที่ว่าห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนไม่สบายหรือเปล่าเห็นมีอาการแปลกๆแล้วดูเพื่อนเงียบไปดูซึมๆเหมือนแปลกก็เลยพาเพื่อนเข้านอนเขาเรียกว่าวันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วแหละเดี๋ยวเข้าที่พักอาบน้ำแล้วก็นอนเดินพักผ่อนในที่พรุ่งนี้จะได้เดินทางกลับประเทศไทยประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็เข้านอนกันแต่วันทางด้านเอกซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยดูแลเพื่อนอย่างดีแล้วก็เอ้ยพวกนายทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วคนสุดท้ายอาบน้ำคนสุดท้ายพอสองคนเนี้ยทั้งนุกทั้งจีนอาบน้ำเสร็จก็มาเขาเรียกว่าปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วก็เปิดไว้แค่ทีวีเปิดดูทีวีเพื่อที่จะนอนกันละทางด้านเอกเนี่ยก็เข้าห้องน้ำห้องน้ำช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงยังไม่ดึกมากหรอกน่าจะประมาณยังไม่เกิน4 ทุ่มเจ้าเอกนี่เขาเข้าห้องน้ำอาบน้ำคนสุดท้ายแล้วทีเนี้ยไปเรื่อยๆประมาณว่าทั้งสองคนเนี้ยก็นอนดูทีวีกันไปกะว่าเดี๋ยวคงหลับไปประมาณอย่างเงี้ยเอกอาบน้ำไปเรื่อยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงเหมือนเด็กแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ข้างนอกตอนแรกเนี่ยเขาอาบน้ำคนนึกว่าไอ้เสียงทีวีที่เขาเปิดกันดูหนังกันหรือเปล่าสองคนเนี้ยแต่ทีนี้พอฟังไปฟังมาเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงทีวีเว้ยมันเหมือนเป็นเด็กเสียงเด็กจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแง้มประตูห้องน้ำมาดูปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่บนเตียงเนี่ยเจ้านุกซึ่งนอนอยู่ข้างเพื่อนอ่ะนอนตะแคงแล้วก็หลับไปแล้วครับส่วนจินนอนหงายหลับเหมือนกันแต่ภาพที่ทำให้เอกช็อกคือมีเด็กอายุไม่เกิน6 ขวบ5-6 ขวบเนี่ยยืนล้อมรอบตัวอยู่บนเตียงยืนล้อมอยู่แล้วยืนอยู่บนเตียงเนี่ยรอบตัวเจ้าจินเขาเนี่ยโดยที่จินเนี่ยหลับนอนหงายอยู่แล้วเหมือนเขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆเนี่ยจินเนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นยืนอยู่บนเตียงแล้วนึกภาพตามพี่ว่าภาพที่เอกเห็นต่อไปนี้ก็คือว่าเด็กที่ยืนล้อมตอนแรกอ่ะค่อยๆปีนไต่หลังขึ้นมาขี่คอมั่งและเกาะขาเกาะแขนคือเกาะตามตัวเด็กเล็กๆอ่ะแล้วเจ้าจินเนี่ยก็เดินลงมาจากเตียงแล้วก็เดินตรงเหมือนคนละเมือไปที่ระเบียงระเบียงที่พักเนี่ยทำให้เอกเนี่ยที่แง้มประตูดูอยู่ตกใจมากจนกระทั่งตะโกนเรียกให้นุกตื่นตื่นดูเพื่อนดูเพื่อนตื่นแล้วเจ้าเอกก็รีบนึ่งเขาชิดตัววิ่งออกมาวิ่งตามเพื่อนออกมาเพื่อนกำลังเดินไปเปิดออกไปนอกระเบียงเนี่ยเหมือนละเมอเนี่ยแล้วทีนี้คือด้วยความที่ว่าห่วงเพื่อนมากก็เลยลืมภาพที่เห็นไปก่อนหมายถึงว่าเขาก็กลัวนะกับภาพที่เห็นเป็นเด็กที่เกาะอยู่ตามตัวน่ะพอเขาวิ่งไปใกล้ปรากฏว่าไม่มีภาพนั้นอ่ะแต่เป็นเหมือนว่าเจ้าจิ๋มในละเมอก็เลยไปคว้าตัวเพื่อนดึงเข้ามาคืนแล้วก็เขย่าให้ตื่นพอตื่นขึ้นมาเพื่อนรู้สึกตัวก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเขาหลับไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาก็งงส่วนเจ้านุกซึ่งตกใจตื่นตามเสียงที่เพื่อนปลุกเรียกเนี่ยให้ช่วยกันไปจับเพื่อนเนี่ยไอ้เจ้านั้นไม่เห็นอะไรเลยก็ตกใจกับเรียกว่าคนที่เห็นภาพที่น่ากลัวนี่คือเอกคนเดียวเท่านั้นเองครับ
แล้วภาพเนี้ยเอกก็ไม่เล่าให้เพื่อนฟังนะว่าเห็นอะไรตะกี้นี้ก็เก็บแบบภาพที่ยังเห็นในใจว่าก็งงว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งกลับมาถึงเมืองไทยก็เพื่อนเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆคือเริ่มขาดเรียนบ่อยขึ้นเจ้าจินขาดเรียนบ่อยขึ้นเริ่มไม่ค่อยเข้ามาเรียนบ้างเริ่มแยกตัวเหมือนเป็นคนที่แบบดาวๆเหมือนแบบเงียบๆซึมๆไปเลยเปลี่ยนไปจากที่สามคนนี้เขาจะทำกิจกรรมร่วมกันมีงานกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยจนกระทั่งเจ้านุ๊กกับเอกตัดสินใจไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอแม่ของจินแล้วก็แม่บอกว่าเห็นไม่รู้มันเป็นอะไรดูมันแบบมันเหมือนไม่อยากไปเรียนเหมือนมันเก็บตัวเหมือนขังตัวเองอยู่ในห้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปไหนข้าวปลาก็ไม่ให้กินแล้วก็บอกแต่ว่าแบบเบื่ออย่างเดียวบอกแต่ว่าเบื่อเงี้ยแล้วบางทีก็เหมือนหงุดหงิดแล้วก็บอกว่าคือเหมือนสะบัดใส่แม่ว่าอยากตายเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่ก็งงเพราะลูกเองไม่เคยเป็นแบบนี้ทีเนี้ยเอกเลยตัดสินใจว่าไอ้ภาพที่เห็นวันนั้นเล่าแม่ฟังเล่าแม่ฟังดีกว่าว่าวันที่ไปเที่ยวกัมพูชาวันนั้นคืนนั้นก็เห็นอะไรบ้างพอเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่ก็ตกใจว่าแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันมาล่ะลูกอะไรเงี้ยออกผมไปทุ่งสังหารไปที่นั่นมาแม่ก็โอ้ยทำไมกล้าไปน่ากลัวนะน่ะคนตายต้องเยอะแยะตรงนั้นน่ะเนี่ยก็เห็นเขาจริงเลยแหละเขาอยากไปเที่ยวก็เลยแบบเขารีเควสว่าอยากไปเที่ยวตรงนี้บ้างเพราะว่าเคยอ่านหนังสือแล้วอยากไปเห็นที่จริงว่าเป็นยังไงไหนมากัมพูชาทั้งทีพอหลังจากนั้นเนี่ยพอคุยกันเล่าให้แม่ฟังเนี่ยก็เลยคุยกันว่าพาไปทำบุญไหว้พระให้แม่มันน่าจะดีขึ้นนะมันผมว่ามันแปลกอะมันแปลกๆไงไม่รู้ในที่สุดแม่ก็เลยเนี่ยก็เกลี้ยกล่อมที่จะพาจินเนี่ยไปวัดไปทำสังฆทานไปไหว้พระกับเขาเรียกว่ากับวัดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านแล้วก็มีพระที่เป็นเกจิชื่อดังอะเนาะอย่างเงี้ยก็พาไปไหว้ทำบุญเพื่อความสบายใจเพื่อนก็ปากันไปด้วยพอซื้อสังฆทานพออะไรไปถึงกุฏิท่านก็เรียกว่าคนมาทำบุญเยอะก็ต้องรอคิวเข้าถวายเข้าไปไหว้ท่านเนาะปรากฏว่าพอมานั่งอยู่เนี่ยยังไม่ถึงคิวเลยนะพอเดินเข้ามาเสร็จเห็นจินเดินเข้ามาเนี่ยพอเข้ามานั่งอยู่ที่เขาเรียกว่าหน้ากุฏิเนี่ยพระอาจารย์ที่เขาเรียกว่าคิวยังเต็มอยู่เลยเนี่ยบอกลูกศิษย์ให้มาเรียกจินเนี่ยเข้าไปหาก่อนคือข้ามคิวเลยรักคิวเลยบอกเรียกเข้าไปเรียกไอ้หนุ่มนั่นเข้ามาพอเรียกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระท่านก็คุยด้วยคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านบอกว่านี่ไอ้หนุ่มเองเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไหมวะจินก็บอกว่าผมไม่รู้เลยเรื่องอะไรพวกนี้แต่ผมอะหลังจากไปเที่ยวมาผมฝันไม่ดีเลยครับผมฝันไม่ดีเลยผมรู้สึกแย่มากเลยรู้สึกไม่รู้มันเป็นยังไงชีวิตมันเหมือนมันดาวดิ่งมันฝันเห็นแต่เรื่องซ้ำๆฝันเห็นแต่ที่ที่มันน่ากลัวมีแต่คนตายมีแต่คนแบบคือฝันเห็นคนตายที่ไม่หมดเลยอะไรเงี้ยจนทำให้เป็นคนที่เริ่มเก็บตัวแล้วเหมือนซึมเศร้าเหมือนอะไรเงี้ยทีนี้ก็หลวงพ่อท่านก็เลยเรียกคุณแม่มาแล้วก็บอกว่าโยมให้ลูกดอกเทียนก่อนได้ไหมบวชก่อนได้ไหมให้ลูกมาบวชก่อนให้มาบวชก่อนนะดอกเทียนก่อนเพราะว่าอาตมาว่าเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาจะต้องไปตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแหละเขามีเจ้ากรรมนายเวรโยมเชื่อความลูกนี้ไม่มีความบังเอิญไหมคือประมาณว่าหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยเขาฆ่าคนไปเยอะบอกจินว่าฆ่าคนไปเยอะจินอ่ะไม่รู้เรื่องทุกคนไม่รู้ทุกคนก็ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจที่หลวงพ่อพูดแต่ก็ด้วยความที่ว่าเห็นลูกเนี่ยก็เรียกว่าอาการก็แปลกๆด้วยก็เลยดรอปเรียนแล้วก็ให้ลุงมาบวชหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ให้จินเนี่ยมาฝึกกรรมฐานคือเป็นพระใหม่ฝึกกรรมฐานเริ่มคือดูแลอย่างใกล้ชิดฝึกสอนให้รู้จักกรรมฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำกิจวัตรของสงฆ์นั่นเองจนกระทั่งพอฝึกกรรมฐานเริ่มเก่งขึ้นเนี่ยทีเนี้ยปรากฏว่าจินเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นภาพที่เขาฝันภาพที่เขาเคยฝันเห็นเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาฝันเห็นคนตายเยอะๆเนี่ยน้องวีรู้ไหมเขาฝันว่ายังไงเขาฝันว่าจำต้นไม้ที่เขาไปนั่งคุกเข่าได้ไหมจำได้ครับพี่ต้นไทรนั้นน่ะที่เขาไปเที่ยวที่นั่นน่ะครับต้นไทรนั้นเนี่ยมันเป็นต้นไทรที่เขาใช้ฆ่าเด็กเล็กอ่ะ
เด็กเล็กอายุต่ำกว่า6ขวบลงมาจะถูกแยกจากแม่แล้วนำมาที่หลุมตรงเนี้ยแล้วปากหลุมจะมีต้นไทรตรงเนี้ยเขาเห็นภาพเป็นผู้ชายแต่งชุดทหารสีดำก็เป็นทหารของเขมรแดงนั่นเองจับร่างของเด็กจับขาเด็กแล้วก็เอาร่างเด็กฟาดกับต้นไทรเนี่ยโอ้ยจนตายแล้วก็โยนลงหลุมทีละศพทีละคนคือฆ่าโดยวิธีการเอาจับเด็กฟาดกับต้นเนี่ยโอ้ใจร้ายว่ะเออแล้วทีนี้ต้นไม้นี้ก็เลยเป็นต้นที่ประดับไปด้วยพวกของที่พี่บอกครับเป็นของเล่นเด็กเป็นตุ๊กตาเป็นเส้นได้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าพอเขาฝึกกรรมฐานพอเป็นพระแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรรู้ไหมครับผู้ชายคนนั้นที่เป็นทหารแต่งชุดทหารเนี่ยหันหน้ากลับมามองเขาแล้วเขาเห็นหน้าของผู้ชายคนที่เป็นทหารนะเป็นตัวเขาเองคืออ๋อหมายถึงว่าในภาพที่เราเห็นอะคือมองเห็นว่าเป็นตัวเองทำสิ่งนั้นอยู่ใช่เป็นตัวเองทำสิ่งนั้นอยู่เขาเลยถึงบางอ้อว่าที่เขาคือชาติที่แล้วเขาคือคนที่ฆ่าคนเหรออะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เห็นภาพย้อนกลับมาว่าไอ้ตรงที่หลุมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องฆ่าเยอะมากฆ่าเยอะมากจนกระทั่งน้องบีคิดดูว่าต้องทำให้เร็วแล้วก็ทำให้แบบว่าจนกระทั่งมันเยอะมากจนต้องรวบรัดตัดตอนคือทำยังไงรู้ไหมหลุมผู้หญิงเนี่ยเขาให้ผู้หญิงแก้ผ้าแล้วก็ลงไปอยู่ในหลุมเยอะๆเลยหลุมที่เขาเตรียมไว้เนี่ยแล้วเขาโยนระเบิดมือลงไปในหลุมที่มีคนไปเยอะครับก็คือใช้แล้วก็เรียกว่าใช้ระเบิดลูกเดียวสังหารหมู่แบบนั้นเลยเหรอหลายลูกโยนไปอ่ะคือประมาณว่าพอนั่นเสร็จปุ๊บก็จะโยนระเบิดมือลงไปเพื่อให้ระเบิดให้ตายแต่อาจจะมีคนบางคนไม่ตายแล้วเขาก็เอาสารพิษที่เป็นลักษณะเหมือนดีดีทีเนี่ยโรยลงไปซ้ำเพื่อแน่ใจว่าทั้งหมดตายหมดแล้วก็ดักกลิ่นไปด้วยแล้วก็เอาดินกลบฝังคือน้องวิคิดดูว่าทำแบบเนี้ย295ทุ่มสังหารเป็นระยะเวลาเกือบทั้งหมด4 ปีอ่ะเกือบ4 ปีที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่นี่แล้วทีนี้พอน้องเขานั่งสมาธิเขาเห็นภาพแบบนี้เขาก็เลยแบบถึงบางอ้อว่าเฮ้ยนี่เราเหรออะไรเงี้ยเราเป็นคนทำแบบนี้เหรอ mm-hmm. เขาเลยมาลำดับเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เขาเจอตั้งแต่ตอนไปเที่ยวแล้วสิ่งที่เขาแบบว่าทำไมเขาถึงอยากไปที่นี่มันเหมือนมีพระท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านเลยสอนว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่บังเอิญหรอกเพราะว่าเขาอาฆาตเขารอโยมอยู่เยอะแยะมากมายที่นั่นแล้วเหมือนมาดนจิตดนใจว่าให้โยมอยากไปที่นั่นแล้วโยมก็ไปเจอเจ้ากรรมนายเวรพอไปเจอเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะตามโยมเพื่อจะเอาคืนจริงๆแล้วโยมเนี่ยชะตาขาดตั้งแต่ตอนอยู่ที่นู่นแล้วเหมือนก็ที่เอกเห็นว่าเห็นเป็นเด็กเนี่ยเกาะตัวแล้วก็เหมือนขี่คอปิดตาเหมือนแบบทำเหมือนคนละมืออ่ะเหมือนจะถ้าไม่มีเพื่อนเห็นเนี่ยก็คือว่าน่าจะไปแล้วก็โดดลงไปตายถูกจังหวะที่เพื่อนออกมาจากห้องน้ำถ้าไม่เห็นนี่คือไม่สมมติว่าไปคนเดียวอ่ะหรือหลับหรือเพื่อนหลับหมดแล้วหลับทั้งสามคนหลับไม่มีใครเห็นเนี่ยจินน่าจะตายตั้งแต่ที่นั่นแล้วเรียบร้อยแล้วจังหวะดีเพื่อนไปด้วยไงแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ดาวเนาะก็ต้องบอกเริ่มแยกตัวเริ่มเหมือนซึมเศร้าเริ่มเลยเริ่มแบบบ่นกับแม่ว่าอยากตายบ้างอะไรบ้างซึ่งมันผิดปกติเหมือนประมาณว่าเหมือนคนเรามันเหมือนแบบเหมือนไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็เขาตามอ่ะเขาเจอแล้วอ่ะแล้วเขาต้องตามกลับมาเพื่อจะแก้แค้นอ่ะด้วยความอาฆาตที่ฆ่าเขาไปเยอะทั้งเด็กและผู้หญิงทั้งอีกคนมากมายคือเขาชาติที่แล้วเนี่ยสรุปว่าเขาคือทหารเขมรแดงครับพอมาทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจบวชไม่ศึกอุ้ยเลยเหรอฮะกินก็บวชไม่ศึกก็คือไม่เรียนต่อแล้วดรอปแล้วก็บวชยาวเลยก็ไม่อยากศึกคือยังไม่มีกำหนดศึกอะไรนะพอเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มอะไรก็เริ่มเหมือนประมาณว่าเริ่มไปอยากศึกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนๆ เนี่ยพอเห็นจินเนี่ยคือเขาเรียกว่าอยากบวชไปเรื่อยๆก็อนุโมทนาด้วยทุกคนก็ยินดีด้วยประมาณอย่างเงี้ยอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นเขาสบายใจเขาสว่างอ่ะเขาเริ่มเข้าไปสู่ความสว่างจากตอนแรกเขากลับมาแล้วเขาดาวเขาดิ่งเหมือนประมาณว่าเขาไม่อยากอยู่โดยที่มีรู้สาเหตุพอมารู้สาเหตุแล้วเริ่มแบบคือเรียกว่าเหมือนเริ่มรู้ปัญหาต้นเหตุก็เขาเรียกว่าก็เริ่มทำบุญเริ่มที่จะมาศึกษาธรรมะคือบางทีคนเราไม่รู้นะว่าชาติที่แล้วมันผ่านอะไรกันมาบ้างเพราะเราบางทีแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่รู้หรอกเราแค่มีความเชื่อว่าชาวพุทธเนี่ยเขาบอกว่ามีภพมีชาติใช่ไหมครับแต่บางทีเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่บางคนเขาบอกว่าระลึกชาติได้หรือว่าอาจจะ
เหมือนเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาเนาะแต่ว่าบางคนที่เจอกับตัวเองเขาบอกว่ามีจริงแต่ถ้าเรายังไม่เจอเราก็จะบอกว่าเออก็เป็นความเชื่อทางพุทธเราเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องราวที่ก็เรียกว่าน้องเนี่ยเอามาเล่าพี่ฟังว่าเนี่ยกลุ่มพวกกวนเขาเนี่ยไปเจอเรื่องราวแบบนี้มาแล้วก็ทำให้พี่มาค้นต่อยอดว่าไอ้เรื่องทุ่งสังหารเนี่ยมันยังไงเพราะเราก็ไม่เคยไปเราเคยได้ยินบ้างแหละว่าเป็นยุคนั้นมันมีเหตุการณ์แบบนี้พอเรามาค้นต่อยอดว่าอ๋อมันเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ทำไมมันโหดเหี้ยมจังมันเกินกว่าที่มนุษย์จะทำกับมนุษย์ด้วยกันได้ซึ่งพอเราไปดูการทรมานไปดูการทำเรื่องต่างๆอ่ะคิดดูขนาดโบสถ์ยังไงเป็นสถานที่ที่น่ากลัวไปได้โดยเขาเอามาทำเป็นที่ขังนักโทษแล้วก็ปิดกั้นเอาหนามเอาลวดหนามมาขึงเอาเหล็กมากั้นมาอะไรเพื่อไม่ยอมให้ตายบางคนเนี่ยถูกจับไปขังทรมานจนอยากจะกระโดดลงมาตายหรือจะฆ่าตัวตายก็ไม่ให้ตายคือต้องทรมานอย่างนั้นอ่ะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าจะตายเดี๋ยวเขาเอาไปฆ่าเองโอ้โหสุดๆก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันละกันเนาะเผื่อเขาเรียกว่าใครอาจจะยังไม่เคยไปหรือไม่เคยรู้เรื่องของเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นั้นหนึ่งของมนุษยชาติก็สามารถที่จะไปค้นหาดูได้แต่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์แปลกๆที่น้องๆเขาไปเจอกันมาว่าเอออยู่ๆเขาก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอเรื่องเอาแบบนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเรื่องบังเอิญในบางทีมันไม่มีในโลกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลับไปเพื่อหาเจ้ากรรมในเวรที่รอเขาอยู่นั่นเองถูกจริงๆเรื่องบังเอิญมันไม่มีหรอกผมว่านะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไปตามวารกรรมอ่ะนะฮะเรื่องนี้สนุกนะพี่แรกฟังไปเรื่อยๆมันเหมือนได้ฟังประวัติศาสตร์ศิลป์จริงๆอย่างที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเรื่องอะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของนักศึกษา3คนที่อยากจะไปทำเหมือนเป็นไวท์โปรเจกต์เป็นอะไรที่จะต้องส่งอาจารย์อะแล้วทีนี้ก็อยากจะเข้าถึงเกี่ยวกับสถานที่เลยว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลยังไงมันมีอะไรยังไงจนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของนักศึกษารุ่นน้อง3คนนี้ที่มาเล่าให้พี่แรกฟังนะฮะอย่างแรกเลยที่วีจะบอกคือชาติหน้ามีจริงชาติก่อนมีจริงไหมเนี่ยผมพูดตรงนะไม่ได้สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญที่เราได้ฟังเรื่องนี้ก็คือความดีเนี่ยมันมีจริงแน่นอนความดีความเลวมันคือความไม่ประมาทในปัจจุบันผมเชื่อแบบแล้วต้องวีเชื่อไหมว่าพี่สงสัยคำว่าออดิโอไกด์มากพี่ไปเปิดหาใน YouTube นะพี่อยากเห็นว่าเฮ้ยคนดิจิทัลที่นั่นมันมีอย่างนั้นอย่างที่น้องเขาให้ฟังจริงเหรอเฮ้ยมันมีจริงเว้ยมันเป็นหูฟังแล้วก็เป็นออดิโอไกด์จริงๆให้เลือกหลายภาษาแล้วก็เหมือนมันว่าเป็นข้อมูลบรรยายแต่พี่ว่าโอ้พี่เข้าใจความรู้สึกของน้องที่ไปแล้วก็ฟังคำบรรยายแล้วมันคงดาวน่าดูนะดาวดิมันแบบโอ้ยฟังถึงขนาดผมฟังจากพี่อะนะถึงพฤติกรรมที่แบบเล่าให้ฟังว่าน้องจินเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างไว้ในชาติก่อนจับน้องเด็กๆฟาดกับต้นไม้จับผู้หญิงโยนลงหลุมแล้วก็เอาระเบิดมืออย่างเงี้ยโยนใส่เอา DDT ทับอีกทีนึงเอาให้ชัวร์ว่าเสียชีวิตแน่ๆเราฟังแค่นี้เรายังหดหู่เลยอะถ้ามันเป็นเหตุการณ์เต็มๆจริงๆอันนี้คือแบบแค่เสี้ยวเดียวที่เราฟังกันไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเรายังรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์แบบนี้ขนาดนี้โอ้มันน้องเขาเล่าละเอียดมากนะแต่พี่ไม่สามารถที่จะพูดได้หมดหรอกเพราะว่ามันดูรุนแรงอ่ะแล้วมันโหดไปเราก็เลยเล่าเท่าที่เราเล่าได้แล้วก็หยิบเอาจับประเด็นสำคัญตรงที่น้องเขาเล่าว่าน้องเขาไปเจออะไรมาบ้างแต่ว่ารายละเอียดต่างๆที่เขาอธิบายเราฟังมันเยอะมากครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รับฟังมาจากรุ่นน้องแล้วก็มาถ่ายทอดให้เราได้ฟังนะครับพี่แรกยังคงความเก่งกาจในการเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังแบบนี้เหมือนเดิมเลยพี่ขอบคุณครับครั้งหน้านะฮะผมยังรอพี่อยู่นะผมยังรอเรื่องเสือสมิงที่พี่พูดถึงที่ว่าไอ้ฝรั่ง GI เนี่ยไม่รู้จักเสือสมิงใช่เขามีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยากฟังเรื่องนี้ด้วยนะพี่ถ้าเรียบเรียงเสร็จเมื่อไหร่แวะมาหาวีกนะได้ครับได้ผมรอเรื่องนี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าพี่แรกเนี่ยเกินกับผมไว้น่าจะสัก2วีกได้ละมึงใช่เพราะว่าพี่จะเป็นคนที่ชอบไปเก็บเกี่ยวเรื่องราวแล้วต้องไปฟังจากเขาแล้วก็คือเราจะไม่ชอบเรื่องลอยๆเราอยากฟังจากคนที่ไปเจอหรือว่าถ้าเรื่องไหนอ่ะพี่ไม่เข้าใจพี่ก็จะนำไปค้นขยายต่อเพื่อเราก็อยากรู้เหมือนกันมันสนุกตรงนี้แหละแล้วพอเราอยากรู้พอเรารู้แล้วเรารู้สึกเฮ้ยเรานึกภาพตามได้ง่ายเราก็นำมาเล่าให้คนฟังสนุกไปกับเรื่องที่เราเล่าได้ด้วยแล้วก็ได้รู้อะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันก็มารู้พร้อมกันประมาณนี้แล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าพี่แรกน่าจะต้องเรียบเรียงนานหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือบุคคลที่เล่านะครับอย่าลืมว่าเขาเป็น GI เก่าของประเทศอื่นนะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาหรือเขาพูดไทยได้ชัดเลยไหมเขาอยู่เมืองไทยนานเขามาแต่งงานกับคนไทยเขาอยู่เมืองไทยเขาพูดไทยได้แต่ว่าพูดถึงว่าเรื่องป่าที่บอกทุกครั้งว่าเรื่องป่าที่เอามาเล่ามันจะเล่ายากเพราะมันแฟนตาซีแล้วมันเกินจริงอ่ะบางทีเราเล่าไปแล้วก็แบบมันจะหาวิธีเล่ายังไงเขาเข้าใจเราได้ง่ายแล้วนึกภาพตามเราได้สนุกประมาณนี้มันยากตรงนั้นแหละได้ครับพี่ครั้งหน้าเรามาเล่ากันใหม่แต่ผมอยากฟังมากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องเสือสมิงเนี่ยที่ว่าไฟทั้งสองฝ่ายเลยเวียดนามมาก็เอาอ่ะเมกันมาก็เอาเออนะฮะอ่ะพี่แรกครับก่อนเราจะวางสายกันไปฝากหน่อยครับรายการของพี่แรกแล้วก็ทางช่อง FM ของพี่แรกยังไงฮะก็ฝากติดตามเขาเรียกว่าเป็นเพจเนาะเพจปีนโต๊ะแล้วกัน FM นะเป็น 89.75 ก็เป็นรายการในเครือหลายรายการแต่ส่วนของพี่อยู่ในส่วนของเป็นพอดแคสต์เรื่องผีความเชื่อเรื่องลึกลับต่างๆแล้วก็ประสบการณ์จากคนทางบ้านที่เขาไปเจอมาโดยเฉพาะเรื่องผีนิโคลาสประมาณนี้ก็เป็นรายการผีต้องจินเล็กๆแต่ว่าเราก็ด้วยความชื่นชอบเรื่องลึกลับแบบนี้แล้วก็อยากนำเรื่องในท้องถิ่นเนี่ยนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันแบบบางคนก็ไปเจอมาบัดหมาดก็นำมาเล่าสู่คนฟังประมาณนี้แหละฮะครับนะฮะอ่ะพี่ๆน้องๆเราใครชอบเรื่องเล่าของพี่แรกหรืออยากไปตามฟังดูผลงานในการเป็นผู้จัดรายการของพี่แรกเพิ่มเติมไปตามได้ตามช่องทางที่พี่แรกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เลยก็แล้วกันใช่ผมก็ดูเจอได้ทั้งใน TikTok ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube ครับเจอได้ทุกช่องทางโอเคสำหรับวันนี้วีขอบคุณพี่แรกมากๆเลยนะครับขอบคุณครับก็ยินดีที่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้สนุกมากครับดีใจเหมือนกันครับที่ได้รับสายพี่แรกอีกครั้งนึงขอบคุณครับผม